สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของการต่อสู้ที่หลายๆคนเนี่ยขนานนามกันให้ว่าการต่อสู้นี้เป็นการต่อสู้ที่โง่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับผมเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแล้วทำไมมันถึงถูกขนานนามว่าการต่อสู้นี้ในวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับผมมาเราจะพาทุกคนย้อนกลับไปในสมรภูมิแห่งคารันเซเบสเรื่องราวนี้เป็นยังไงมาฟังกันเลยครับในช่วงปี1788เนี่ยก็เป็นช่วงที่ทางอาณาจักรออสเตรียเนี่ยนะครับผมก็ยังคงทำสงครามกับออตโตมันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่า2ชาติมหาอำนาจเนี้ยมีพรมแดนติดกันแล้วก็ในยุคนั้นเองพวกเขาก็ยิ่งใหญ่กันมากๆเลยถูกไหมไอ้สงครามนี้เนี่ยนะครับผมเรียกกันว่าออตโตมันฮับเบิร์กวอร์นะครับผมซึ่งก็จะมีสงครามที่เกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราวเลยนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้ารวมช่วงเวลาทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่แบบศตวรรษที่16ถึงศตวรรษที่18เลยนะครับก็คือยาวนานมากๆเลยครับที่นี้เองเนี่ยนะครับผมทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ต้องระแวงกันตลอดเวลาถูกไหมที่เมืองคารันเซเบสเองอ่ะก็เป็นเหมือนปากทางที่จะเข้ามายังออสเตรียเพราะฉะนั้นเองเนี่ยออสเตรียก็ต้องการที่จะป้องกันฐานที่มั่นจุดยุทธศาสตร์ตรงนี้เอาไว้ทำให้ออสเตรียเองเนี่ยก็ได้รวบรวมกองทัพกว่า 100,000 คนเนี่ยนะครับผมในการที่จะมุ่งหน้าไปยังคารันเซเบสโดยกองทัพนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ได้รวมกันจากคนหลายชาตินะทำให้มีคนที่ไม่ได้พูดภาษาเยอรมันเนี่ยอยู่เยอะนะครับผมก็มีทั้งแบบว่าโครเอเชียมีเช็กมีนู่นมีนี่อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับกองทัพนี้เองเนี่ยได้ถูกนำโดยจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโฮลี่โรมันหรือว่าโรมันศักดิ์สิทธิ์ตัวของกษัตริย์โจเซฟที่2นำด้วยตัวเองเลยนะครับก็กรีธาทับกันไปที่คารันเซเบสครับที่นี่เองเนี่ยเฮ้ยฟังมาตอนนี้มันก็ดูจะเป็นสงครามที่น่าจะดุเดือดแบบสู้กันเผ็ดมันมากๆเลยแต่ไม่ใช่เลยนะครับผมสงครามนี้เนี่ยหามากๆแทนดีกว่านะครับเพราะเหล่ากองทัพจำนวนแสนคนเนี่ยเดินทางไปถึงยังคารันเซเบสพอไปถึงเนี่ยก็ตั้งแคมป์กันนะครับผมซึ่งเมืองคารันเซเบสเองอ่ะจะมีแม่น้ำอยู่2สายก็คือเซเบสกับทีมิสเข้าเนี้ยเองกองทัพของจักรพรรดิโจเซฟที่2เนี่ยก็ไปตั้งอยู่ตรงแม่น้ำทีมิสนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็ได้ส่งหน่วยแนวหน้าเนี่ยออกมาราดตระเวนเพื่อตามหาดูว่าจะมีทหารออตโตมันหรือว่าจะมีพวกสปายออตโตมันเนี่ยอยู่แถวนี้ไหมหน่วยทหารม้าก็ประกอบไปด้วยพวกฮุสซาร์นะครับผมก็ขี่ม้ากันออกไปนะครับแต่กลายเป็นว่าพอขี่กันออกไปเนี่ยนะครับผมไปราดตระเวนกันอยู่สักพักหนึ่งก็ไปเจอกับแก๊งชาวบ้านเนี่ยเขานั่งเมามายกันอยู่นะครับคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยชาวบ้านก็ยินดีที่จะขายเหล้าให้นั่นก็คือชนับนั่นเองนะครับผมเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในแถบนั้นก็ขายกันไปแล้วจากนั้นเนี่ยพวกฮุสซาร์โอ้ยก็โอเคไม่ช่างแม่งละขี้เหี่ยราดตระเวนละกูกินเหล้าดีกว่านะครับผมก็อ่ะออกมาไกลจากแคมป์แล้วงานก็ตีเนียนไปแอบกินเหล้ากันไปสนุกสนานนะครับก็ปาร์ตี้กันอย่างเมามันแต่ที่นี่เองยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะต่อจากนั้นเองเนี่ยก็ได้มีทหารลาบอ่ะเดินออกมาราดตระเวนมาแบบคอยๆดูว่าเอ้ยแถบนี้มีอะไรบ้างก็ได้มาเจอกับพวกของฮุสซาร์เข้านะครับผมที่นี้เองเนี่ยไอ้พวกทหารราบอ่ะก็อยากจะกินเหล้าด้วยนะครับขอกินด้วยหน่อยพวกทหารม้าก็ไม่ให้นะครับผมเพราะว่าตนก็เป็นคนซื้อมาถูกไหมแล้วก็ทหารม้าเองเนี่ยก็มีศักดิ์ที่สูงกว่าทหารราบด้วยที่นี้เองพอไม่ให้เนี่ยก็เกิดการทะเลาะกันพอตีกันไปเนี่ยพวกฮุสซาร์เองนะครับผมก็ได้มาตั้งแนวรับที่จะป้องกันพวกถังเหล้าของพวกเขาเอาไว้แล้วก็สู้กันไปสู้กันมาเนี่ยแต่ด้วยความสับสนเนี่ยนะครับก็มีคนลั่นไกปืนขึ้นมาทำให้จากการต่อสู้ที่เป็นอารมณ์แบบโอ้สู้กันด้วยหมัดเนี่ยกลายเป็นการยิงกันเฉยเลยนะครับก็สู้กันอย่างดุเดือดเลยทีนี้เองในระหว่างการต่อสู้เนี่ยสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นมันมีคนตะโกนขึ้นมาในระหว่างที่ทุกคนกำลังเมาแล้วก็สู้กันอยู่ว่าทุสซี่ทุสซี่ซึ่งมันหมายถึงพวกเติร์กหรือว่าพวกออตโตมันนั่นแหละทำให้มีทหารม้าที่กำลังเมาแล้วก็ได้ยินนี้ก็คิดว่าเฮ้ยโดนบุกว่ะก็เลยขี่ม้าเนี่ยกลับไปยังแคมป์เพื่อไปแจ้งข่าวว่าโดนบุกที่นี้เองสิ่งที่ฮาไปกว่านั้นก็คือเมื่อมีคนนึงไปเนี่ยก็ตามกันมามั่วๆไปหมดเลยนะครับในระหว่างทางเนี่ยก็ยังคงสู้กันต่อไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมก็มีเจ้าหน้าที่คนนึงสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมีทหารม้ากลับมานี่หว่าแล้วมันดูเหมือนกำลังสู้อยู่ซึ่งก็เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันกำลังดูโอลหม่านวุ่นวายไปหมดเขาก็บอกให้หยุดก่อนแบบใจเย็นๆมาคุยกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ตะโกนไปเฮาเนี่ยแปลว่าหยุดเฮ้ยหยุดก่อนอะไรแบบนี้แต่ด้วยความที่ว่าอย่างที่พูดไปตอนต้นเนี่ยว่ากองทหารไอ้แสนคนเนี้ย
มันไม่ได้พูดภาษาเยอรมันกันได้หมดมันเป็นคนที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติทำให้มีฐานคนนึงเนี่ยเข้าใจคำว่าเฮาว่าเป็นอัลละอัลละหรือว่าอัลละซึ่งเป็นคำพูดปลุกใจเวลาจะต่อสู้ของทหารออตโตมันคราวนี้เองเนี่ยก็เข้าใจว่าเฮ้ยออตโตมันมันมาจริงๆว่ะมันแอบซุ่มไว้ก็ขี่ม้าเข้าไปในค่ายทำให้ทุกคนแตกตื่นกันไปหมดทีนี้เองพอมีกองทหารมาพุ่งชาร์จเข้ามาเนี่ยเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ได้สั่งยิงปืนใหญ่มาเลยเพราะคิดว่าออตโตมันบุกจริงๆปรากฏว่าก็สั่งยิงไปที่เต็นท์ของตัวเองนั่นแหละครับสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็ได้เกิดความวุ่นวายจนทั้งแคมป์เนี่ยต้องอพยพวิ่งหนีกันหมดเลยคิดว่าออตโตมันบุกจริงๆและด้วยความที่ว่ามันเป็นตอนกลางคืนด้วยอ่ะแล้วกลางคืนสมัยก่อนมันไม่ได้เหมือนกับสมัยนี้ถูกไหมมันมืดสนิทเลยเห็นเงาอะไรเนี่ยก็คิดว่าเป็นออตโตมันหมดเลยนะครับก็ทำให้เกิดการยิงกันขึ้นมั่ววุ่นวายไปหมดเลยนะครับผมสุดท้ายกลายเป็นว่ากองทัพออสเตรียเนี่ยสู้กับทหารในจินตนาการครับออตโตมันไม่ได้มาบุกอะไรเลยนะครับผมพวกเขาเนี่ยคิดไปเองว่ามาบุกแล้วก็สู้กันอย่างดุเดือดเลยนะครับกับความจินตนาการของตัวเองจากนั้นเนี่ยก็ได้หนีกันออกมาทับแตกกระจงกระเจิงกันไปหมดซึ่งบางข่าวเนี่ยก็บอกว่าเสียทหารเนี่ยไปถึงหมื่นคนเลยนะครับจากการต่อสู้กับตัวเองในครั้งนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือเขาประเมินกันไว้ว่าหมื่นนึงมันเวอร์เกินไปน่าจะสักพันคนซะมากกว่าและสุดท้ายเนี่ยออสเตรียก็เลยต้องถอยทัพออกมาเลยจักรพรรดิโจเซฟเองก็ตกลงจากม้าด้วยนะครับจากความวุ่นวายนี้สุดท้ายเมื่อตั้งสติกันได้ก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีออตโตมันอะไรเข้ามาบุกเลยนะครับผมพวกเขาเนี่ยสู้กับตัวเองทั้งนั้นนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เองเนี่ยหลายๆคนก็ฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโง่ไปปะวะมันมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆอย่างนั้นหรอหลายๆคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องเล่าแต่จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์รายงานว่ามีทัพออสเตรียเนี่ยมาอยู่ที่คารันเซเบสจริงๆหรือการที่การจะไปคารันเซเบสก็เป็นเรื่องที่เมคเซนส์แล้วก็เป็นจุดยุทธศาสตร์เป็นอย่างมากเพราะว่าเมืองนี้เองเนี่ยนะครับผมก็เป็นเหมือนประตูเข้าไปสู่ดินแดนของออสเตรียถูกไหมนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมในช่วงเวลาเดียวกันที่มีข่าวว่ากองทัพออสเตรียเนี่ยหนีไปจากการที่มันสู้กับตัวเองเนี่ยนะครับผมสู้กับศัตรูจินตนาการเนี่ยกองทัพออตโตมันเองเนี่ยนะครับผมก็ได้ใช้ช่วงเวลานั้นเข้ามาปิดกั้นแม่น้ำดานูบด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเหมือนมันก็สอดคล้องกันกับเหตุการณ์อีกหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับทำให้หลายๆคนน่ะเชื่อว่ามันมีมูลจริงๆแล้วก็มีการตีพิมพ์ถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ด้วยนะครับผมแต่ทีนี้เองเนี่ยต้องบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าความเป็นจริงอ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหวุ่นวายขนาดนี้ถูกไหมมันอาจจะไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันโง่เง่าขนาดเนี้ยแต่อันเนี้ยผมก็เชื่อนะว่าความจริงอ่ะมันก็คงมีอยู่ส่วนนึงนั่นแหละแต่หลายๆเรื่องเนี่ยมันก็ถูกแต่งสีตีไข่เสริมกันเข้ามาตามการเวลานั่นแหละครับเพื่อให้มันดูตลกเพื่อให้มันดูสนุกขึ้นก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ฟังเอาไว้แบบต้องฟังหูไว้หูแล้วกันแต่ก็มีหลักฐานหลายจุดที่บ่งชี้ได้ว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นจริงแต่ก็ไม่รู้ว่าความเป็นจริงนั้นมันจะเกิดขึ้นแบบขนาดไหนนะครับผมนี่เป็นเรื่องที่เล่ากันมานะครับว่ามันน่าจะเกิดขึ้นแบบนี้แต่ความเป็นจริงเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะแตกต่างไปจากเรื่องที่ถูกเล่ามาขนาดไหนและนี่ก็คือการต่อสู้ที่ถูกขนานนามว่าการต่อสู้ที่โง่ที่สุดในประวัติศาสตร์การต่อสู้แห่งคารันเซเบสที่กองทัพออสเตรียได้สู้กับศัตรูในจินตนาการนะครับผมก็เรียกได้ว่าขำขันกันไปนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ